ไปดูสุกี้ตีน้อยกันค่ะต้องบอกว่าโอ้โหเป็นการขยับตัวที่เซอร์ไพรส์ทีเดียวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะหลายคนก็จำกันได้เนาะช่วงเวลาของการล็อกดาวน์ห้างปิดไม่สามารถที่จะเปิดร้านอาหารได้ต้องสั่งเดลิเวอรี่เท่านั้นหลายๆร้านอาหารคุณผู้ชมเขาก็ต้องขยับนะกระจายความเสี่ยงจากทำเลในห้างไปอยู่นอกห้างกันแต่ปรากฏว่าตอนนี้ค่ะสุกี้ตีน้อยสร้างเซอร์ไพรส์อ่ะเพราะว่าไปบุกยึดพื้นที่ชั้น2ของมาบุญครองหรือว่า MBK นะแนวยาวเลยคุณผู้ชมมาทีเล่นใหญ่เลยนะคุณเพชรก็คือตั้งแต่สุดแนวของฝั่งที่ติดกับโรงแรมไปถึงฝั่งของ BTS เลยอะค่ะคืออันนี้จะเป็นแฟมภาพนะเพราะว่าถ้าเป็นภาพที่ก่อนหน้านี้หลายคนก็พูดถึงนะเพราะเนื่องจากว่าอะไรคือตอนนี้มันยังไม่ได้เปิดแบบเป็น 100% แต่มันมีเขาเรียกว่าปกติถ้ามันมีการก่อสร้างอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมก็จะมีแผ่นมาแปะวางหรือจะมีสติกเกอร์มีภาพต่างๆนี่เลยค่ะคุณผู้ชมบอกว่า coming soon ภาพที่เห็นนี่แหละคือมันเป็นแนวยาวสุดลูกหูลูกตาจริงๆดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกลยุทธ์เขากันดีกว่านะว่าเขาคิดอะไรในยุคโควิดแบบนี้คือเขาตั้งเป้านะก่อนหน้านี้เรารายงานว่าเขาบอกเขาต้องขยายสาขาแต่แน่นอนเจอโควิดคือมานั่งทานในร้านไม่ได้มันเพิ่งจะมานั่งทานในร้านได้ถูกไหมแต่เขายังคงว่าจะต้องขยายสาขาเพราะโมเดลธุรกิจของเขาและทำไมถึงต้องยึดทำเลที่นี่เดี๋ยวมาฟังกันค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็ตามภาพเลยคุณผู้ชมที่เห็นกันอยู่นะคะบริเวณทางเชื่อมต่อของมาบุญครองกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาเนี่ยจะเห็นได้นะคะสะดุดตาทีเดียวค่ะกับป้ายจับจองพื้นที่ของสุกี้ตีน้อยแนวยาวที่บริเวณชั้น2ค่ะซึ่งคุณณัฐมนพิสารกิจวณิชกรรมการผู้จัดการสุกี้ตีน้อยพูดถึงอินไซต์ของแผนขยายสาขานี้นะคะบอกว่าเป็น1ใน2ถึง3สาขาที่จะขยายเพิ่มภายในปีนี้ค่ะซึ่งนี่เป็นเพียงสาขาเดียวที่เข้ามายึดพื้นที่กลางเมืองก่อนหน้านี้สุกี้ตีน้อยก็มีสาขาอยู่กลางกรุงมากที่สุดเพียงแห่งเดียวก็คือย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะส่วนสาขาอื่นเขาจะกระจายอยู่รอบนอกกรุงเทพและก็ปริมณฑลค่ะสาขาใหม่นี้กำหนดเปิดเขาอยู่ธันวาคมปีนี้หรือว่าช่วงต้นปีหน้าแล้วนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเหตุผลที่เลือก MBK เพราะอะไรเขาบอกว่ามองว่าเป็นทำเลของกลุ่มเป้าหมายค่ะก็คือมีทั้งพนักงานออฟฟิศที่ล้อมรอบอยู่มีกลุ่มนักศึกษาด้วยแล้วก็ยังติดกับสถานี BTS อีกต่างหากซึ่งตอนนี้นะสุกี้ตีน้อยก็มีสาขาอยู่ที่ The Nine Center ติวานนท์ด้วยแล้วนะคะซึ่งเป็นพันธมิตรค่ะที่ผู้บริหารของพื้นที่ MBK เขาอยู่และก็มีการเลือกทำเลบนห้างแบบนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าลงทุนต่ำกว่าการเปิดแบบ stand alone ค่ะเพราะว่าถ้าเปิดแบบนั้นต้องเสียค่าก่อสร้างอาคารนะคะแต่ว่าถ้ามาที่ของ MBK นี้แค่ตกแต่งก็เปิดบริการได้แล้วค่ะเออนี่เราก็เพิ่งรู้เนาะเป็นการที่แบบว่าทำไมเขาถึงมาบุกยึดนะที่มาบุญครองนะแต่ก่อนนี่โอ้โหทำเลทองมากๆนะถ้าย้อนกลับไปสัก30ปีพูดแบบนี้เลยแต่ก่อนนี่ใครนะวัยรุ่นที่ไหนจะเป็นแมวมองกลต้องไปแถวมาบุญครองนะเมื่อ30กว่าปีที่แล้วแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปแต่อย่างไรก็ตามแถวนั้นก็มีจุฬาเนาะมีนิสิตนักศึกษาเยอะอยู่นะคะบริเวณนั้นดังนั้นการประกาศเข้ายึดพื้นที่ใจกลางเมืองเป็นครั้งแรกนะแบรนด์นี้บอกว่าแม้ตัวเองจะไม่ใช่ยักษ์ใหญ่แต่ขอเล่นใหญ่ค่ะเพราะว่าเราจะเห็นแล้วว่าโอ้โหพื้นที่นี่มันยาวสะดุดตาจริงๆกับผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาค่ะและเป็นร้านอาหารแบรนด์แรกนะคะที่มีหน้าร้านยาวขนาดนี้ค่ะซึ่งผู้บริหารบอกนะคะว่าจะสามารถรองรับลูกค้าได้ประมาณ200คนหรือราว50โต๊ะมีขนาดยังไม่ได้ถือว่าใหญ่ที่สุดค่ะเพราะว่าเขามีร้าน stand alone ที่ใหญ่กว่านี้ส่วนเหตุผลอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนสนใจว่าเฮ้ยในยุคแบบนี้วิกฤตแบบนี้โควิดแบบนี้ทำไมคุณถึงขยายสาขาและเปิดซะยิ่งใหญ่ขนาดนี้สวนทางกับแบรนด์อื่นๆกับธุรกิจอื่นๆนะคะผู้บริหารบอกว่าสุกี้ตีน้อยยังมองเห็นโอกาสค่ะที่ปัจจุบันมีเพียงอยู่31สาขาเท่านั้นหากยิ่งขยายสาขาก็น่าจะยิ่งมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าร้านอาหารประเภทนี้ลูกค้าต้องการมีประสบการณ์ในการนั่งรับประทานในร้านเท่านั้นค่ะซึ่งหลังเปิดห้างได้ก็พบว่าลูกค้ากลับมาเดินห้างกันเยอะเนาะแล้วก็เข้ามาใช้บริการที่สุกี้ตีน้อยในสาขาต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นเลยบอกว่าจุดแข็งของแบรนด์นี้ลูกค้าคือโตไม่หยุดเพราะอะไรทำไมคนถึงเข้าร้านตีน้อยนี่ค่ะคุณผู้ชมคุณกินบุฟเฟ่ราคา200ได้ทอน1บาทค่ะนะคะดังนั้นจุดขายของเขาคือราคาที่เข้าถึงได้นะคะและที่สำคัญบอกแล้วว่าเวลาทำกลยุทธ์การตลาดใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะถ้าผู้บริโภคเขารู้สึกว่าคุ้มค่าเขารู้สึกชนะเลยนะ
มันจะไปต่อได้ในยุคแบบนี้จริงๆดังนั้นก็เลยบอกว่าพอราคามันเข้าถึงได้แบบนี้มันมีความคุ้มค่าและที่สำคัญเวลาเปิดปิดที่ปกติตั้งแต่เที่ยงวันถึงตีห้านะแต่ช่วงนี้คือต้องปิดแค่2ทุ่มก่อนเดี๋ยวพอต้นเดือนหน้าถึงจะขยายเวลาปิดได้เพิ่มนะคะก็แน่นอนว่ารายได้เขาหายไปนะคะเพราะว่าทำรอบบุฟเฟ่ได้รอบละประมาณสักชั่วโมง45นาทีนะคะก็คือยอดหายไปเยอะเลยทีเดียวก็ถือว่าอันนี้เป็นเจาะอินไซต์นะของสุกี้ตีน้อยในยุคแบบนี้ก่อนหน้านี้พูดแบบไหนคือทุกอย่างสถานการณ์มันทำให้เขาต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ด้วยใช่ค่ะมาดูความเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจปิ้งย่างชาบูคนอื่นๆกันบ้างนะคะเขาให้ความเห็นค่ะบอกว่าช่วงนี้ไม่ว่าแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่ไม่คิดจะลงทุนขยายสาขาขนาดใหญ่ถึง300ถึง500ตารางเมตรหรอกค่ะในห้างนะถ้าหากว่าไม่จำเป็นด้วยหลายแบรนด์ตอนนี้เบนเข็มมามุ่งเน้นแบรนด์เล็กที่แตกออกมาอีกต่างแบรนด์อื่นๆด้วยนะคะซึ่งนอกจากนี้ค่ะการเปิดร้านสไตล์ปิ้งย่างหรือว่าหม้อต้มเนี่ยมันก็มีรายละเอียดของเงินลงทุนที่ยุ่งยากมากกว่าร้านอาหารทั่วไปค่ะอย่างเช่นว่าต้องไปลงทุนเพิ่มเรื่องของระบบระบายความร้อนหม้อต้มระบายควันปิ้งย่างถ้าหากเป็นบุฟเฟ่ก็จะต้องเสียพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบเยอะด้วยนะคะรวมไปถึงต้องเสียค่าบำรุงรักษาที่เกิดจากหม้อต้มหรือปิ้งย่างบนโต๊ะค่ะก็เหมือนกับการยกครัวมาตั้งบนโต๊ะเลยนะแทนที่จะมีแค่ครัวเดียวเหมือนกับร้านอาหารทั่วไปแล้วก็ยังต้องเสียค่าประกันที่แพงกว่าด้วยเพราะว่าเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าทั้งหมดนี้คุณผู้ชมมันก็เป็นปัจจัยสำคัญนะในการตัดสินใจขยายการลงทุนของร้านอาหารลักษณะนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TMN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ